สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Opportunity Day นะคะสำหรับไตรมาส3ปี2020นะคะของบริษัทไทย TPC Power Holding จำกัดมหาชนนะคะที่นั่งอยู่นะคะในพรีเซนต์ก็จะมีคุณกนกทิพย์จันทรังสีนะคะเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทค่ะแล้วก็คุณเชิดศักดิ์วัฒนวิจิตรกุลนะคะเป็น MD นะคะแล้วก็คุณสมพิษแสนเรืองนะคะเป็นรองกรรมการผู้จัดการบัญชีและการเงินหรือว่า CFO ของทางบริษัทนะคะแล้วก็ดิฉันนะคะจันทการจันทาสีเป็น IR ของบริษัทเป็นนักลงทุนสัมพันธ์นะคะก็จะขออนุญาตเข้าสู่ข้อมูลสำหรับไตรมาส3ที่ทาง TPC เตรียมตัวจะมาพรีเซนต์นะคะค่ะเริ่มจากบริษัท TPC Power Holding จำกัดมหาชนนะคะหรือ TPCH เนี่ยเป็นบริษัทลูกของบริษัทไทยบริคอนจำกัดมหาชนนะคะที่เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยค่ะฟาวเดอร์ของบริษัทเนี่ยต้องการหาธุรกิจใหม่นะคะนอกเหนือจากการก่อสร้างที่มีกระแสเงินสดที่มั่นคงแล้วก็มีระบบธุรกิจที่ค่อนข้างมั่นคงมากกว่าก่อสร้างนะคะก็เลยแตกลายออกมาเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ได้รับสัญญาการขายซื้อขายไฟเนี่ยมั่นคงประมาณมากกว่า20ปีนะคะเลยก่อตั้ง TPCH ขึ้นในปี2012นะคะในปี2013นะคะTPCH เนี่ยเป็นบริษัทโฮลดิ่งคอมพานีนะคะที่ลงทุนในธุรกิจหมุนเวียนนะคะต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะ TPCH ได้ลงทุนเข้าไปแล้วทั้งหมด14บริษัทนะคะที่เป็นพลังงานหมุนเวียนโดยเริ่มจากปี2013นะคะช้างแรกนะคะ CRB นะคะได้COD นะคะจำหน่ายขายไฟเชิงพาณิชย์นะคะซึ่ง CRB เนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าเชื้อมวลขนาด10เมกะวัตต์นะคะในปี2015นะคะ TPCH ได้เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะเพื่อระดมทุนเนี่ยเป็นเงินประมาณ 1,100 ล้านบาทเพื่อใช้ในการลงทุนพลังงานหมุนเวียนประมาณ150เมกะวัตต์นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งหมด125เมกะวัตต์ค่ะและในปีเดียวนั้นเองแม่วงก็คือโรงที่2นะคะก็ได้ COD เป็นโรงไฟฟ้าเชื้อมวลขนาด10เมกะวัตต์เช่นกันนะคะปี2016นะคะชีวมวล10เมกะวัตต์นะคะของมหาชัยแล้วก็ทุ่งสังนะคะโครงการที่3และโครงการที่4ก็ได้ COD ในปีนั้นนะคะแล้วในปีนั้นเองเนี่ยเราก็กำลังเข้าร่วมการประมูลนะคะโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเราชนะการประมูล26เมกะวัตต์จาก36เมกะวัตต์นะคะปี2017โครงการที่5ได้ COD นะคะโครงการที่ปี2018โครงการที่6นะคะก็ได้ COD เช่นเดียวกันนะคะแล้วโครงการนั้นเองในปีนั้นเองเนี่ยค่ะเราได้มีการส่งโครงการที่1และโครงการที่2นะคะเข้าประกวด Thailand Energy Award นะคะซึ่ง2โครงการเนี่ยก็ชนะรางวัล Thailand Energy Award นะคะหลังจากนั้นก็ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะไปแข่งในระดับอาเซียนนะคะซึ่งชั้นแรกนะคะโครงการที่1ของเราก็ได้ชนะการประกวดระดับอาเซียนเช่นเดียวกันซึ่งโครงการ Thailand Energy Award หรือ ASEAN Energy Award เนี่ยเป็นโครงการที่จัดโดยกระทรวงพลังงานนะคะที่จะต้องการนำโครงการเนี่ยค่ะเป็นรูปแบบตัวอย่างของพลังงานสีเขียวนะคะพลังงานที่อยู่คู่กับชุมชนแล้วก็เป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลในการดำเนินงานดีเยี่ยมนะคะซึ่งทาง TPCH ก็ค่อนข้างภูมิใจที่เราได้ส่งบริษัทลูกของเราแล้วก็ได้ทำการชนะมานะคะโดยในปี2019เราก็ส่งโรงที่3และโรงที่4นะคะเข้าประกวดนะคะแล้วก็ได้ชนะทั้ง Thailand Energy Award และ ASEAN Energy Award มาเช่นเดียวกันค่ะส่วนในปี2020นะคะปีนี้นะคะเรามีโรงไฟฟ้าที่ COD ทั้งหมด3โรงนะคะก็คือโรงปัตตานีนะคะ PDG ขนาด21เมกะวัตต์นะขนาด21เมกะวัตต์นะคะ COD ไปแล้วนะคะแล้วก็โครงการแล้วก็ไตรมาสที่4นะคะมีอีก2โครงการก็คือโครงการ TPCH 5นะคะเชื้อมวลขนาด 6.3 เมกะวัตต์ได้ COD แล้วก็โครงการที่อีกหนึ่งโครงการที่ได้ COD เพิ่ง COD ไปหมาดๆเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วก็คือ TPCH 1นะคะเป็นโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อมวลขนาด 9.2 เมกะวัตต์นะคะซึ่ง3โครงการที่เรา COD ในปีนี้นะคะเป็นอยู่ในจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้หมดเลยนะคะก็เป้าหมายของเรานะคะปัจจุบันเนี่ยค่ะเรามีโรงไฟฟ้าออนแฮนด์ทั้งหมด125เมกะวัตต์นะคะแบ่งเป็นโรงไฟฟ้าขยะเนี่ย10เมกะวัตต์แล้วก็โรงไฟฟ้าเชื้อมวล115เมกะวัตต์นะคะตอนนี้เป้าหมายของเราเนี่ยก็ต้องการเพิ่ม115เมกะวัตต์ของเชื้อมวลให้เป็น200เมกะวัตต์นะคะกับอีก10เมกะวัตต์ของขยะเนี่ยเป็น50เมกะวัตต์นะคะโดย2โครงการเนี้ยเป้าหมายของเราเนี่ยอยากจะได้มาเนี่ยก็ต้องเป็นเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชุมชนนะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะนะคะซึ่งในแผน PDP ที่กำลังจะประกาศออกมา
ในปีหน้าเนี่ยค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะต้นปีน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนนะคะซึ่งเราตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะเข้าพื้นที่คุยกับวิสาหกิจชุมชนเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าประมูลในโรงไฟฟ้าชุมชนนี้อยู่นะคะส่วนทางด้านโรงไฟฟ้าขยะเนี่ยค่ะเราก็ได้มีการพัฒนาไปทั้งหมด4-5โครงการนะคะที่จะสามารถมาเป็น PPA ได้ในอนาคตค่ะค่ะส่วนหน้าต่อไปนะคะก็จะเป็น company structure ของบริษัทนะคะอย่างที่แจ้งกล่าวไปว่า TPCH เนี่ยก็คือถือโดยบริษัทแม่ที่หรือ Tipori นะคะ 41.26% นะคะและ TPCH เองเนี่ยก็เป็น holding company ที่มาถือในโครงการย่อยๆนะคะปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด14โครงการนะคะโดยส่วนมากเนี่ยค่ะจะเป็น TPCH จะเป็นผู้ถือหุ้นหลักนะคะหรือว่ามีค่าเฉลี่ยในการถือเนี่ยอยู่ที่ 65% นะคะในไตรมาสนี้จะต่างกับไตรมาสที่แล้วนิดหน่อยก็คือมี2โรงไฟฟ้าที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัวบันดังสตาร์กับแม่ลานนะคะที่อยู่ข้างล่างฝั่งขวามือนะคะอันนี้เป็นโรงไฟฟ้าประชารัฐที่เราเพิ่งเข้าร่วมทุนนะคะในไตรมาสที่4นะคะเข้าร่วมทุนเนี่ยถือในโครงการตัวโปรเจกต์เลเวลอยู่ที่47% แล้วก็489%ค่ะค่ะอย่างที่กล่าวส่วนหน้านี้นะคะอย่างที่กล่าวไปว่า TPCF เนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้ถือหุ้นหลักนะคะถือประมาณ 65% ทีนี้ผู้ถือหุ้นย่อยในโปรเจกต์เลเวลต่างๆเนี่ยก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาเป็น strategic partnership นะคะในการดำเนินธุรกิจของเรานะคะโดยจะแบ่งผู้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยนะคะในแต่ละโปรเจกต์เป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเป็น operator นะคะ operator และ engineering ค่ะฝั่งนี้ก็จะมีบริษัท BSP ConsultantGreen Power Energy นะคะเขาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในการดำเนินงานธุรกิจดำเนินการธุรกิจขายไฟฟ้านะคะโอเปเรตโรงไฟฟ้าต่างๆอันนี้คือต้องบอกว่าการที่โรงไฟฟ้าของเราเนี่ยค่ะมีค่าเฉลี่ยในการเดิน capacity factor มากกว่า 92% ก็ส่วนหนึ่งมาจากโอเปเรเตอร์ด้วยนะคะซึ่งเขาเนี่ยได้มีการโอเปเรตในโรงไฟฟ้าของเรานะคะทำให้มีความเสถียรภาพมากขนาดนี้นะคะส่วนพาร์ทเนอร์ชิพกลุ่มที่2นะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่สำคัญมากเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยค่ะคีย์ที่สำคัญที่สุดก็คือเชื้อเพลิงที่อยู่ในพื้นที่นะคะในการป้อนเข้าโรงไฟฟ้าเราก็เลยได้ซัพพลายเออร์นะคะที่เป็นเจ้าของโรงไม้ใหญ่ๆนะคะอย่างนราธิวาสเนี่ยค่ะเป็นเจ้าของโรงไม้ใหญ่อันดับ1ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะคะเขาก็เข้ามาถือในโรงไฟฟ้ากลุ่มที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเกือบทั้งหมดนะคะแล้วก็ได้ Woodwork Energy นะคะ Woodwork Energy ก็เป็นโรงไม้นะคะใหญ่ติดท็อป5ของอาเซียนนะคะก็ได้มาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพของโรงไฟฟ้าที่อยู่ในภาคใต้ของเรานะคะแล้วก็ NC Coconut เนี่ยค่ะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพของเราในมหาชัยเพราะว่าในโรงนั้นเนี่ยค่ะเรามีการใช้มะพร้าวเข้ามาเป็นเชื้อเพลิงด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าพาร์ทเนอร์ชิพ2กลุ่มนี้เป็นคีย์สำคัญที่ทำให้ TPCH ดำเนินการโรงไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพแล้วก็มั่นคงค่ะส่วนหน้าต่อไปนะคะจะเป็นโปรเจกต์ออนแฮนด์นะคะอยากให้แจนกล่าวไปว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะเรามีโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อมวลบวกโรงไฟฟ้าขยะเนี่ยค่ะรวมกันทั้งหมด125เมกะวัตต์นะคะแบ่งออกเป็น2สเตตัสนะคะก็คือกลุ่มแรกก็กลุ่มที่โอเปเรตไปแล้วนะคะตอนนี้มีทั้งหมด99เมกะวัตต์นะคะ9โรงไฟฟ้านะคะก็คือ9โรง99เมกะวัตต์นะคะส่วนอีกส่วนนึงก็จะเป็นโรงไฟฟ้าที่กำลังอยู่ในเฟสก่อสร้างนะคะซึ่งมีทั้งหมด26เมกะวัตต์นะคะก็มีโรงไฟฟ้า TPS 2ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังเตรียมตัวที่จะนัดหมายนะคะแล้วก็เริ่มทำการเฟอร์ซิงค์ COD ในลุ้นว่าจะ COD ให้ได้ภายในปีนี้นะคะแล้วก็โรงไฟฟ้าตัวที่2ก็คือสยามพาวเวอร์นะสยามพาวเวอร์เนี่ยตอนนี้มี target COD อยู่ไตรมาส1ปีหน้านะคะซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขยะอยู่ที่นนทบุรีนะคะขนาด10เมกะวัตต์ส่วนอีก2ตัวก็คือบันดังสตาร์และแม่ลานนะคะขณะนี้กำลังก่อสร้างอยู่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีแผนว่าจะ COD ภายในปีหน้านะคะค่ะตัวนี้ก็เป็น Project on Operation นะคะที่เป็นโรง VSTP นะคะจะเห็นได้ว่าส่วนมากค่ะโรงไฟฟ้าของเราเนี่ยค่ะจะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะตอนนี้เรามีโรงไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ประมาณ12โรงนะคะอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือเนี่ยค่ะประมาณ2โรงเท่านั้นเพราะว่า1เลยค่ะสาเหตุที่เราส่วนมากตั้งโรงไฟฟ้าอยู่ที่พื้นที่ภาคใต้เนี่ยเพราะว่าเชื้อเพลิงนะคะเนื่องจากว่าไม้ยางพาราเนี่ยค่ะเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้นะคะซึ่งไม้ยางพาราเนี่ยก็เป็นพืชที่เราเข้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักนะคะ
มีความมั่นคงก็คือมันมี supply over demand นะคะของไม้อยู่แล้วในพื้นที่ตรงนั้นนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือในพื้นที่ภาคใต้หลังเหนือจากชุมพรลงมาเนี่ยค่ะสายส่งของเขาเนี่ยสามารถรับไฟเนี่ยได้ถึง 9.2 เมกะวัตต์นะคะแต่เหนือชุมพรขึ้นไปเนี่ยก็รับได้แค่8เมกะวัตต์เพราะฉะนั้นมีการลงทุนที่เท่ากันเม็ดเงินลงทุนที่เท่ากันเนี่ยสามารถขายไฟได้มากกว่าในพื้นที่ภาคใต้ของไม้อยู่แล้วในพื้นที่ตรงนั้นนะคะและอีกอย่างนึงก็คือในพื้นที่ภาคต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้า electric unit sold ของปี2020นะคะอันนี้เป็นตัวเลข3ควอเตอร์นะคะก็จะเห็นได้ว่าโรงไฟฟ้าที่ใน3ควอเตอร์เนี่ยเราผลิตไฟฟ้าได้ทั้งหมด318ล้านหน่วยนะคะแบ่งออกเป็น6โรงตามสไลด์ที่โชว์เลยนะคะจะเห็นว่าตัว capacity factor ค่ะของแม่วงเนี่ยเขาเนี่ยใน3ไตรมาสเนี่ยเขาได้มีการชัตดาวน์ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในทั้งสิ้นปีเนี่ยค่ะเขาก็จะเฉลี่ยอยู่ที่มันที่ 94.67% นะคะส่วนมหาชัยเนี่ยค่ะอยู่ที่ 91.445 นะคะตัวนี้เนี่ยในไตรมาสที่4เขามีการปิดชัตดาวน์ไปประมาณ9วันนะคะส่วนชั้นแรกนะคะตัวนี้ที่เป็น3ไตรมาสเนี่ยเขาได้98.68% นะคะ capacity factor ในการเดินเครื่องเนื่องจากว่าใน3ควอเตอร์เนี่ยไม่มีการชัตดาวน์เลยเพราะฉะนั้นในควอเตอร์ที่4เนี่ยค่ะชั้นแรกจะมีการชัตดาวน์อยู่ที่ประมาณ12-13วันนะคะส่วนทุ่งสางพัทลุงแล้วก็สตูลนะคะ3โรงนี้นะคะก็เดินเครื่องอยู่ประมาณ90นิดๆเนื่องจากว่าใน3ควอเตอร์เนี่ยมีการชัตดาวน์ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไตรมาสที่4เขาจะเดินเต็มทั้ง3โรงนี้ก็จะเห็นตัว capacity ของทั้งปีของทั้ง3โรงนี้เพิ่มขึ้นนะคะมากกว่าเดิมซึ่งปีนี้คาดว่าจะปิดหน่วยได้อยู่ที่ประมาณ426ล้านหน่วยจากการทำ forecast เดี๋ยวจะมีโชว์ในสไลด์หน้าถัดไปนะค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็น capacity factor ของตัวปัตตานีนะคะที่เริ่มดำเนินการไฟมาตั้งแต่เดือน5นะคะก็จะเห็นได้ว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยค่ะปกติแล้วเนี่ยจะมีการไฟจูนเครื่องนะคะหลังจาก COD ประมาณ1ปีนะคะแต่ว่า TPCH เองเนื่องจากว่ามีความชำนาญนะคะจากการสั่งสมจากการ COD โรงไฟฟ้าหลายๆโรงของเราเนี่ยค่ะตัวหลังๆโรงไฟฟ้าของเราอย่างเช่นพัทลุงสตูลโรงไฟฟ้าตัวที่5ที่6เนี่ยค่ะก็จะมีการไฟจูนที่เฉลี่ยประมาณ3เดือนเท่านั้นนะคะปัตตานีก็เช่นเดียวกันปกติแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ปีนะคะแต่โรงปัตตานีเนี่ยเป็นโรงที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นโรงใหญ่โรงแรกของเรานะคะการไฟจูนก็อาจจะดูไม่สมูทเท่ากับโรงอื่นที่เราเคยทำมานะคะตอนนี้จะทำให้เห็นกราฟนะคะว่าเขามีการดำเนินการขายไฟนะคะส่วนตัวที่เป็นกราฟศูนย์นะคะ2ช่วงนั่นนะคะก็คือโรงไฟฟ้าเนี่ยได้มีการหยุดนะคะเพื่ออินสตอลเลชันตัวพาร์ทเสริมเข้าไปนะคะเพื่อทำให้เสถียรภาพของโรงไฟฟ้าดีขึ้นนะคะซึ่ง2ตัวนี้ค่ะที่มีการหยุดอยู่ที่ศูนย์นะคะเป็นตัวอินสตาเลชันตัวเดียวกันนะคะไม่ได้ว่ามีพาร์ทไหนที่ต้องทำการซ่อมมาเรื่อยๆหรืออะไรเงี้ยนะคะเป็นการหยุดเพราะเหตุผลเดียวกันนะคะมีการอินสตาเลชันเพิ่มในส่วนของสเตปเกตนะคะโดยจะเห็นว่าในเดือนออกัสเนี่ยค่ะที่เขาหยุดไปประมาณกลางเดือนออกัสถึงเดือนกลางเดือนเซปเทมเบอร์นะคะอันนี้ก็คือมีการ installation ของตัว step gate นะคะ improvement เพื่อให้อนาคตมี capacity ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ได้มีการทำการทดลองเดินมาประมาณสักเดือนกว่าๆนะคะเพื่อลองทดสอบว่าสิ่งที่เรา install เข้าไปเนี่ยเป็นผลไหมนะคะก็เห็นได้ชัดว่าโอเคกราฟเนี่ยเดินเข้ามาสวยเราก็ได้มีการ finishing นะคะในเดือนOctober กับ November นะคะเพื่อ make sure ว่าใน long term เนี่ยค่ะเขาสามารถเดินเครื่องได้ตามที่เราเนี่ยแพลนไว้จริงๆนะคะซึ่งจะเห็นว่าเราได้มีการเริ่มเดินเครื่องอีกครั้งนึงเมื่อวันที่5นะคะเดือนธันวาคมก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่เรา start การเดินเครื่องวันที่5เนี่ยค่ะกราฟเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นเดินตอนนี้เดินอยู่ที่ประมาณ18เมกะวัตต์นะคะก็เห็นว่าโรงไฟฟ้าปัตตานีก็ยังเดินได้ดีอยู่ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในเฟสปลายจูนอยู่ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องน่ากังวล นะคะก็โรงไฟฟ้าของเราก็ทั้ง CPC แล้วก็ผู้บริหารแล้วก็พนักงานที่อยู่หน้าไซต์ก็พยายามเต็มที่ที่จะเดินเครื่องปัตตานีให้อย่างตามมาตรฐานของ TPCH นะคะค่ะส่วนหน้าต่อไปนะคะเป็นโมเดลการโอเปเรตของเรานะคะซึ่งการโอเปเรตที่ 90% ของเราเนี่ยมีโอเปเรชั่นโมเดลทั้งหมด3แบบนะคะแบ่งออกเป็นพาร์ท1ก็คือระบบเอาท์ซอร์ซิ่งนะคะในการ
โอเปเรตโรงไฟฟ้านะคะซึ่งโรงไฟฟ้าที่อยู่ในระบบเอาท์ซอร์ซิ่งมี2โรงก็คือช้างแรกกับทุ่งสันนะคะซึ่งเอาท์ซอร์ซิ่งเนี่ยจะเป็นการว่าจ้างนะคะบริษัทเทิร์ดปาร์ตี้นะคะซึ่งเป็นจริงๆเป็นพาร์ทเนอร์ชิพในโปรเจกต์เลเวลด้วยนะคะเข้ามาโอเปเรตนะคะซึ่งเอาท์ซอร์ซิ่งเนี่ยก็จะเป็นการฟิกซ์โปรฟิตมาร์จิ้นนะคะฟิกซ์ลงไปเลยก็ให้เขาโอเปเรตไปก็มีค่าปัจจุบันนะคะเฉลี่ยอยู่ประมาณ1.75 บาทต่อหน่วยนะคะซึ่ง1.75 บาทเนี่ยก็คือรวมตั้งแต่ค่าโอเปเรตค่าแมนเทนแนนซ์แล้วก็ค่าเชื้อเพลิงนะคะส่วนแบบที่2นะคะโอเปอเรชั่นโมเดล2ก็คือการ manage self management ของตัวเองนะคะก็คือตรงกันข้ามกับ outsourcing ก็คืออันนี้เนี่ยเป็นบุคลากรของทาง TPCH เนี่ยค่ะเข้าไปบริหารแล้วก็จัดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเองทั้งหมดนะคะดูแลในส่วนของ cost นะคะก็คือ operation maintenance fuel เนี่ยอันนี้เป็นพนักงานของ TPCH เนี่ยทำการ outsourcing ทั้งหมดเลยนะคะซึ่ง2ตัวนี้ก็คือมีโรงไฟฟ้ามหาชัยกับแม่วงที่อยู่ภายใต้โมเดลนี้อยู่นะคะซึ่งตอนนี้เฉลี่ยค่าการเดินเครื่องอยู่ที่cost เนี่ยค่ะต้นทุนอยู่มา2 บาทต่อหน่วยนะคะเนื่องจากว่ามหาชัยกับแม่วงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางและก็ภาคเหนือตอนล่างนะคะเชื้อเพลิงเนี่ยเขาจะตักจากไม้ยางพาราจะมีการใช้มะพร้าวใช้ไม้สักทลายปาล์มแล้วก็แกลบต่างๆนะคะเข้ามาผสมในโรงไฟฟ้าตัวนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเชื้อเพลิงตักกันราคาในการโอเปเรตก็จะตักกันนะคะแต่ว่าโรงไฟฟ้าของเราทุกโรงเนี่ยก็เป็นโรงไฟฟ้าที่เอามาติดฟิวเอลทุกโรงเลยนะคะสามารถใช้เชื้อเพลิงได้ทุกรูปแบบนะคะที่เป็น agricultural waste นะคะเพราะว่าฉะนั้นช่วงไหนถ้าลงไฟฟ้าเชื้อเพลิงตัวไหนแพงขึ้นก็สามารถเอาเชื้อเพลิงตัวที่ถูกลงเข้ามาเฉลี่ยหรือมาอะไรได้นะคะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ในการบริหารต้นทุนของเราอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ operation model ที่3นะคะก็เป็นการ hybrid นะคะของทั้ง outsourcing และ self management เข้าไปรวมกันนะคะก็คือเราจะ outsource ในส่วนของ operation และ maintenance นะคะก็คือแรงคนนะคะส่วนหาเองmanage เอง self management เองก็คือในส่วนของเชื้อเพลิงต่างๆนะคะก็เลยรวมกันเป็นไฮบริดซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้ไฮบริดโมเดลเนี่ยอยู่ประมาณ6โรงไฟฟ้านะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยค่ะในอนาคตเราจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะเราได้มีการเข้าไปลงทุนนะคะไม่ใช่บริษัทเรานะเป็นบริษัทในเครือนะคะได้เข้าไปลงทุนหาไม้นะคะสร้างลานกองเพื่อที่จะหาไม้ในราคาที่เป็นตัวทุนนะคะไม่ได้เป็นซื้อจากคนกลางหรือแม่หน้าก็อาจจะได้เชื้อเพลิงที่ถูกลงในอนาคตนะคะอันนี้ก็จะเห็นผลในระยะยาวนะคะเนื่องจากว่าส่วนมากโรงไฟฟ้าที่เราใช้โมเดลเนี่ยจะเห็นได้ว่าอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งตอนนี้เรามี market share ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ประมาณ 60% นะคะเราก็เลยอยากจะต้องการดูแลต้นทุนค่าราคาไม้เชื้อเพลิงต่างๆในราคากลางตรงนั้นนะคะให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นผลประโยชน์นะคะของการรันโรงไฟฟ้าในอนาคตค่ะส่วนอันนี้นะคะอย่างที่บอกไปอันนี้เป็นโปรเจกต์ under construction นะคะถัดมาก็คือโรงไฟฟ้าที่เป็น2นะคะอยู่ในจังหวัดระยาย ะลานะคะขนาดการขายไฟ 9.2 เมกะวัตต์นะคะมีทอร์นาโด COD นะคะในไตรมาสนี้นะคะก็ตอนนี้การก่อสร้างเนี่ยก็เป็นไปมากกว่า 90% แล้วนะคะตอนนี้ก็คือกำลังการทำการนัดหมายการไฟฟ้าเพื่อเข้ามาทำการ first sink นะคะคือขอสนามขนาดไฟฟ้านะคะแล้วก็ทดสอบต่างๆเพื่อที่จะ COD ค่ะโครงการที่2นะคะก็เป็นตัวนนทบุรีนะคะเป็นโรงการขยะจากหลุมฝังกบนะคะตัวนี้เป็นขยะหลุมฝังกบขนาด8เมกะวัตต์นะคะมีเทคโนโลยี COD ในไตรมาส1ปีหน้านะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะ CPU ก็อยู่ที่ประมาณ 70% Balance of Plant อยู่ประมาณ72% นะคะก็ตรงนี้จะเห็นได้ว่าตัวโครงสร้างต่างๆ installation นั้นก็มีความคืบหน้าไปค่อนข้างมากนะคะตัว boiler ค่ะตัว combustion ตัวอะไรต่างๆก็ขึ้นมานะคะตัวนี้ air cool power block อะไรมาหมดแล้วนะคะค่ะมาพูดถึง project waste to energy นะคะก็หรือว่าโรงไฟฟ้าชุดโรงไฟฟ้าขยะนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีการพัฒนาอยู่ประมาณ6โรงไฟฟ้านะคะตรงนี้ก่อนก่อสร้างเลยค่ะ1โรงไฟฟ้าก็คือโรงไฟฟ้าที่นนทบุรีเมื่อกี้ที่กล่าวไปนะคะแล้วก็มีอีก5โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนานะคะซึ่งตอนนี้ค่ะโรงไฟฟ้าที่กำลังพัฒนาอยู่เนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าที่เกิดจากขยะสดทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นจะแตกต่างจากตัวแสงพาวเวอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงหลุมฝังกบนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นขนาดต่ำกว่า10เมกะวัตต์หรือเป็นรูปแบบ BSPP ทั้งสิ้นนะคะ
ความคืบหน้านะคะก็คือตัวภายในไตรมาส1เนี่ยน่าจะมี TOR ของตัว SP3 นะคะกับ SP6 ออกมาให้เราได้เข้าประมูลนะคะหลังจากเราพัฒนามานะคะก็จะเห็นรู้สึกน่าจะเป็นเดือน1กับเดือน3นะคะที่จะมีตัว TOR ออกมาสำหรับ2โครงการนี้ค่ะซึ่งการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะเนี่ยก็ต้องมันจะมีแบ่งเป็น2อนุญาตใบแรกก็คือใบบริหารจัดการขยะนะคะใบที่2ก็คือใบสัญญาขายไฟนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลการดำเนินงานนะคะของ TPCH นะคะคือไตรมาส3นะคะอันนี้เป็น Q นะคะไตรมาส3เนี่ยรายได้ของเราอยู่ที่473ล้านบาทนะคะgross profit อยู่ที่150ล้านบาทนะคะ net profit อยู่ที่106นะคะแล้วก็ตัดเป็นหมดรวมกำไรที่เป็นของ TPCH เองนะคะอยู่ที่61ล้านบาทนะคะแล้วก็รายได้นะคะของ TPCH เนี่ยเนื่องจากว่า TPCH เป็น holding company นะคะรายได้เนี่ยก็จะมาจากเงินปันผลค่ะซึ่งในกราฟขวามือนะคะก็แสดงให้เห็นว่าเงินปันผลของปี2019นะคะอยู่ที่278.95 ล้านบาทนะคะซึ่งในปี2020อันนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่ไฟนอลแล้วเหมือนกันนะคะว่าปีนี้จะมีเงินปันผลมาจากให้ TPCH เนี่ยค่ะก็อยู่ที่ 281.71 ล้านบาทนะคะซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลไปถึงนักลงทุนนะคะสำหรับปีนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมก็คือเป็น40ไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรนะคะของบริษัทนะคะก็อันนี้เมคชัวร์นะคะว่าปีหน้า10ได้มากกว่า 40% นะคะไม่ต่ำกว่า 40% ค่ะค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็น Export Capacity Projection นะคะตัวล่าสุดที่เราอัปเดตโครงการประชารัฐเข้าไปแล้วก็อัปเดตไทม์ไลน์ของโรงไฟฟ้าที่ COD ตามแผน Actual จริงๆนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยการผลิตนะคะก็คือถ้าดูตามกราฟเลยก็คือในปี2019ก่อนเราผลิตไปทั้งหมด433ล้านหน่วยนะคะในตัวแท่งนี้ก็จะแสดงให้เห็นเลยว่าช้างแรกผลิตไปเท่าไหร่บ้างแม่วงผลิตไปเท่าไหร่นะคะก็ถ้าสมมติว่ามาคูณกับตัวราคาค่าไฟที่อยู่ในกล่องตารางข้างบนนะคะก็จะสามารถ target revenue ของ TPCH ได้นะคะซึ่งในปี2020เนี่ยค่ะแจกโปรเจกต์ไปแค่เดือนสุดท้ายเดือนเดียวเพราะว่าเราได้หน่วยทั้ง11เดือนมาแล้วนะคะซึ่งคาดว่าเราน่าจะปิดหน่วยไฟอยู่ที่ประมาณ462ล้านหน่วยต่อในปี2020นะคะและในปี2021เนี่ยค่ะหลังจากที่โรงไฟฟ้าของเราที่พึ่ง COD นะคะปลายจูนสำเร็จต่างๆนะคะก็จะมีคาดว่าจะมีหน่วยการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเป็น817หน่วยซึ่งขึ้นมากกว่าเกือบ2เท่านะคะของปี2020อันนี้ก็แสดงผลถึงรายได้แล้วก็กำไรที่จะเติบโตขึ้นในปี2021ด้วยนะคะส่วนในปี2022นะคะหลังจากโรงไฟฟ้านะคะเสียงพาวเวอร์ไฟจูนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีโรงไฟฟ้าประชารัฐเข้ามานะคะโครงการใหม่ที่เราได้มาเนี่ยค่ะก็จะทำให้หน่วยของเราก็ได้ไฟเกือบถึง8900ล้านหน่วยนะคะก็จะเห็นโกรทที่เพิ่มขึ้นมากไปอีกนะคะก็จะกราฟนี้ก็แสดงให้เห็นโกรทตั้งแต่ปี2019 20 21 22นะคะว่าโกรทของโรงCPCH จะเป็นยังไงนะคะซึ่งโครงการพูดถึงโครงการประชารัฐนะคะก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นโครงการใหม่ที่ทาง CPCH เพิ่งเข้าไปร่วมทุนนะคะในไตรมาสที่4นะคะซึ่ง TPCH เนี่ยค่ะเข้าซื้อบริษัท Eco นะคะ Energy อยู่ที่ 99.87% นะคะและ Eco เองอะค่ะได้เข้าไปถือในโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐทั้งหมด2โครงการก็คือโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐบำนังสตาอยู่ที่ 48.66% นะคะแล้วก็โรงไฟฟ้าแม่ลานประชารัฐแม่ลานนะคะ 48.91% นะคะซึ่งขอแบ่งออกเป็นอย่างนี้คือ2โครงการเนี่ยเป็นโครงการที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเป็นโครงการประชารัฐที่ทางฝั่งบำนังสตาเนี่ยค่ะผู้ถือหุ้นอีก2ส่วนก็จะมีเป็น PA Encom นะคะซึ่งถืออยู่ที่ 50.55% นะคะ PA Encom เนี่ยเป็นบริษัทลูกของการไฟฟ้าภูมิภาคนะคะของประเทศไทยนะเป็นกึ่งรัฐวิสาหกิจค่ะแล้วก็ผู้ถือหุ้นอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะในพื้นที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็จะช่วยเรื่องการซัพพอร์ตกับเชื้อเพลิงในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในพื้นที่ค่ะซึ่งแยกเป็นโครงการบันดังสตานะคะตั้งอยู่ในจังหวัดยะลานะคะกำลังการผลิตติดตั้งเนี่ย3เมกะวัตต์นะคะกำลังเสนอขาย 2.85 เมกะวัตต์นะคะอัตรา
ค่าไฟอยู่ที่5.14 บาทนะคะเป็นรูปแบบ feed-in tariff นะคะระยะสัญญาทั้งหมด20 ปีค่ะในส่วนของแม่ลานเช่นเดียวกันนะคะก็คือตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานีนะคะขนาด3 เมกะวัตต์ขาย 2.85 นะคะค่าไฟได้5.14 บาทเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สัญญา20 ปีค่ะการที่ได้มาทั้ง2บริษัทนี้ค่ะก็ได้เข้าไปร่วมทุนกับ PM คอมเนี่ยก็คือได้เป็นการเข้าร่วมกับวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจนะคะก็สามารถอาจจะส่งผลได้เป็นเครดิตนะคะด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะของตัว2โรงไฟฟ้านี่เลยก็คือค่าไฟนะค่าไฟของตัว2โรงไฟฟ้านี่อยู่ที่5.14 บาทนะคะซึ่งจะทำให้โรงไฟฟ้านะคะของเราในเครือที่อยู่ใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อก่อนนะคะอย่างโรงปัตตานี TPCH 1 2แล้วก็5นะคะราคาค่าไฟเขาเฉลี่ยรวมกันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3.80 บาทนะคะพอมี2โรงไฟฟ้านี้เข้ามาค่ะลงมาทำให้ราคาเฉลี่ยใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 บาทนะคะก็เพิ่มขึ้น20 สตางค์เพราะฉะนั้นก็จะส่งผลให้ดีในเกี่ยวกับในเรื่องของกำไรและรายได้ของตัว TPCH ด้วยนะคะสำหรับการโอเปเรตโรงไฟฟ้าใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็สำหรับไตรมาสนี้ก็คงขอรายงานข้อมูลประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอเข้าช่วงสู่ช่วง Q&A เลยเพราะว่าคำถามก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะเป็นคำถามก่อนค่ะคำถามข้อหนึ่งขอให้ปีอันนี้ไม่ใช่เรียกคำถามนะครับเป็นคำอวยพรขอให้ปี64เป็นปีทองของ TCS นะครับอย่าผิดพลาดงั้นคำถามข้อ2ข้อ3ไปเลยนะคะปัตตานีกลับมาเดินเครื่องแล้วหรือยังครับยังต้องมีการปิดปรับปรุงเพิ่มขึ้นอีกไหมขบวนการไฟจูนใกล้แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยังก็ในส่วนของตัวปัตตานีนะครับอยากจะให้ทางแจนเปิดกราฟขึ้นมาสักนิดนึงนะครับอนุญาตดูกราฟก็ในส่วนของตัวกราฟของตัวปัตตานีนะครับจะเห็นได้ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างที่ทางคุณแจนได้เรียนไปก็คือว่าโดยปกติของตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยที่เป็นมาตรฐานของเราเองเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาในการไฟจูนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก3 เดือนเราเคยทำได้เร็วสุดเนี่ยประมาณ1.5 เดือนคือโรงไฟฟ้าที่สตูลนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ผมก็เข้าใจว่ามันก็เป็นความคาดหวังของนักลงทุนนะครับที่อยากจะเห็นในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยให้ไฟจูนได้เร็วนะครับหลังจากที่ COD ซึ่งความคาดหวังตรงนี้ทางฝั่งเราเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายผู้บริหารเนี่ยก็อยากจะให้ไฟจูนได้เร็วอยากจะรับตังค์ได้เร็วอันนี้ก็คงเช่นเดียวกันเหมือนกับทางนักลงทุนแต่ในความเป็นจริงก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าปัตตานีเองนะครับเป็นโรงไฟฟ้าขนาด23 เมกะวัตต์นะครับเรามีการใช้เครื่องจักรใหม่ทั้งหมดแล้วก็โรงไฟฟ้านี้เนี่ยจะเป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับโรงไฟฟ้าใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยในเครือ TPCH เนี่ยเราใช้ระบบเป็น high efficiency นะครับก็คือเป็น high pressure high temperature นะครับบวกกับในส่วนของตัวบางโรงเนี่ยเรามีการใช้ระบบ air cool ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็น new learning curve นะครับโดยปกติเนี่ยอย่างที่คุณแจนได้ตอบคำถามกับนักลงทุนไปที่มีนักลงทุนโทรเข้ามาถามนะครับเราก็บอกว่าจะใช้ระยะเวลาเนี่ยประมาณสัก6 เดือนนะครับในการที่จะฟายจูนนะครับก็หลังจากที่เราเนี่ยมีการ COD ไปนะครับในช่วงของถ้าในกราฟเนี้ยเราจะเริ่มนับคือวันที่16 มิถุนายนนะครับ16 มิถุนายนจะเห็นได้ว่าโดยปกติเนี่ยของเราจะใช้เวลา 2-3 เดือนในการไฟจูนนะครับตอนนี้ที่เราบอกไปก็คือประมาณ6เดือนนะครับอยากจะให้เห็นว่าในช่วงที่เราเนี่ยมีการหยุดไปเนี่ยนะครับในส่วนของตัวไฟจูนที่เกิดขึ้นอุปกรณ์หรือ equipment เนี่ยที่เป็นตัวปัญหาหลักในการไฟจูนชุดนี้ก็คือตัวอุปกรณ์ในเรื่องของตัวคอมพรสชันซึ่งในส่วนของตัวคอมพรสชันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวพุชเชอร์หรือเป็นตัวไฮดรอลิกหรือว่าตัวเป็นเกรดติ้งนะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ใหม่แล้วมันมีการชำรุดและเสียหายแล้วเราจะต้อง import อุปกรณ์ตัวนี้มาจากประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเทคตัว lead time เนี่ยพอสมควรนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยปัญหาตรงนี้เราถูกแก้ไขไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะเห็นได้ว่าอย่างที่คุณแจนได้บอกไปคือในกราฟเนี้ยตั้งแต่วันที่5 ธันวาที่ผ่านมานะครับของเราตอนนี้เนี่ยเราขึ้นตัวโหลดเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ18 เมกะจะใช้ในโรงเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเฉลี่ย 2-3 เมกะตอนนี้เนี่ย average ตั้งแต่วันที่5จนมาถึงณปัจจุบันวันนี้เนี่ยที่ผมดูในกราฟเนี่ยเราจะขายไฟเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก15 เมกะนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เราเลี้ยงเตา
ในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าเราเนี่ยเราจะมีเลนในการเดินในความบัชชั่นเนี่ยจะมีทั้งหมด3เลนเป็น A B C นะครับวันนี้เนี่ยเราทำการทดสอบเดินอยู่ใน2เลนเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ได้เดินเต็มนะครับจนไปถึงตัว23เมกนะครับแล้วขาย21นะครับซึ่งเราคาดว่าเราจะเดิน full capacity เนี่ยอยู่ในช่วงของเดือนมกรานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยในการขึ้นเตาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีระยะเวลาในการเคียวริ่งหลังจากการที่หยุดเตาไปแล้วโปรซีเจอร์ทั้งหมดนะครับในการขึ้นเตาเราจะต้องมีการเทคไทม์นะครับไม่ว่าจะเป็นในการรันให้เทมเนี่ยมันเคียวริ่งตัวเตาหรือว่าตัวปูนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกในส่วนของตัวปัตตานีเนี่ยว่าเราได้พูดเอาไว้ว่าระยะเวลาในประมาณ6เดือนในการไฟจูนนะครับเราคิดว่าณปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในวิสัยที่ว่าใน6เดือนเราน่าจะได้เห็นตัวปัตตานีเนี่ยมาเดินที่ตัว full capacity หรือประมาณสัก 90% นะครับอันนี้จะได้เป็นการตอบคำถามเพื่อเคลียร์ทั้งหมดในส่วนของตัวปัตตานีเนื่องจากว่าผมเข้าใจว่าในส่วนของตัวปัตตานีเองเนี่ยทางนักลงทุนมีการคาดหวังแล้วก็อยากจะให้ในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าเนี่ย COD ได้เร็วนะครับถัดมาผมขออนุญาตตอบเพิ่มเติมไปเลยก็คือวันนี้เนี่ยเนื่องจากเรา COD ไปแล้วค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับจะไม่ถูกแคปเป็นต้นทุนจะถือว่าเป็นในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายจากนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ COD สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเรามี overhead cost ที่เกิดขึ้นนะครับในแต่ละเดือนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวค่าเสื่อมดอกเบี้ยนะครับค่า operator จะถูกบันทึกเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ในส่วนของตัวไตรมาส3ที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้กำไรของ TPC เนี่ยถือว่าเป็น new low นะครับแต่ถ้าถามว่า new low ตัวนี้เนี่ยมันมาจาก normal operation มั้ยนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันมาจากในส่วนของการที่เรา COD ไปแล้วนะครับแต่เรายังไม่สามารถขึ้นโหลดได้เต็มนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวไตรมาสที่1มองไปเลยในส่วนของตัวไตรมาสที่1นะครับของปีหน้านะครับในแง่ของตัว normal operation หลังจากที่ตัวปัตตานีเข้ามาขายไฟแล้วเนี่ยก็ในส่วนของตัว overhead ที่เกิดขึ้นในส่วนของตัวปัตตานีเนี่ยก็จะกลับมานะครับหลังจากที่มีรายได้แล้วก็หักโอเวอร์เฮดตัวกำไรของตัวปัตตานีเราจะได้เห็นได้ชัดไตรมาส4นะครับอย่างที่เห็นในกราฟคือพูดง่ายๆว่าทั้ง3เดือนผมคิดว่าเราน่าจะเดินโดยสรุปนะครับเราน่าจะขายไฟใน3เดือนของไตรมาสที่4เนี่ยเราน่าจะเทคเป็นโอเวอร์เฮดเนี่ย2เดือนที่จะเกิดเป็นค่าใช้จ่ายเป็น expense ในส่วนของตัว1เดือนเราน่าจะมีกำไรแต่กำไรอาจจะตัวบางๆนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวคงรายละเอียดก็คงจะชี้แจงให้ทางคุณเต่าชี้แจงให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนตรงนี้นะครับโอเคงั้นขอตอบอนุญาตตอบเป็นลงๆไปก็คือในส่วนของตัวปัตตานีนะครับข้อ4นะคะคำถามคือคาดว่าโรงไฟฟ้าที่ซื้อมาใหม่2โรงก็คือโครงการประชารัฐบานังกับแม่ลานเนี่ยจะ COD เมื่อไหร่ครับในส่วนของตัวแม่ลานนะครับแล้วก็บานังสตาร์นะครับก็อย่างที่คุณแจนนำเสนอไปก็จะ COD ภายในปี64นะครับซึ่ง2โรงนี้นะครับมีการทางเราเนี่ยหลังจากที่เข้าไป acquire นะครับแล้วก็เรา effective เนี่ยก็คือวันที่30พฤศจิกายนนะครับแล้วก็เรามีการประชุมอย่างเป็นทางการกับทาง Encom ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเรามีการประชุมผู้รับเหมานะครับก็ในส่วนของตัววันนี้เนี่ยความคืบหน้าต้องเรียนอย่างนี้ว่าวันนี้เนี่ยความคืบหน้าของตัวโรงไฟฟ้าประชารัฐเนี่ยมีตัว progress นะครับสูงมากนะครับในเรื่องของตัวอุปกรณ์เนี่ยใช้ในประเทศเกือบจะทั้งหมดยกเว้นในส่วนของตัวเทอร์ไบน์นะครับผู้รับเหมาเองวันนี้เนี่ยอย่างเช่นงานบอยเลอร์งานตัวอุปกรณ์ของตัวบอยเลอร์วันนี้เนี่ยความพร้อมทั้ง2ที่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 70% ละของตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวลงที่บันดังสตาร์เนี่ยนะครับก็มีการชิปอุปกรณ์เนี่ยไปอยู่ที่หน้าซ้ายละนะครับก็เหลือแค่ในเรื่องของตัวงานerection แล้วก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้น่าจะเริ่มงานได้civil เนี่ยก็อยู่ในช่วงของตัวมกราน่าจะเปิดดินแล้วก็เริ่มงานได้เต็มที่แล้วก็กำหนดการขายไฟคิดว่าน่าจะไม่เกินนะครับในส่วนของตัวปี64ครับนั้นข้อ5นะคะคำถามต่อไปก็คือโรงไฟฟ้าที่ COD ใหม่รับรู้รายได้นับจากวันที่ส่งขายไฟแต่ค่าจ่ายและค่าเสื่อมรับรู้เต็มไตรมาสใช่หรือไม่อันนี้อย่างที่คุณเชิดแจ้งไปในข้อแรกนะคะที่จะมีฟิกคอสบางตัวที่เราต้องรับรู้เต็มไตรมาสแต่ว่ารายได้เรายังไม่เข้าค่ะแล้วก็สัดส่วนต้นทุนต่อรายได้ในไตรมาส3เพิ่มสูงมากเป็นเพราะอะไรและไตรมาส4และปีหน้าจะมีสัดส่วนเป็นอย่างไร
อันนี้ก็เป็นคำตอบที่โยงมาจากข้อหนึ่งที่คุณเชิดตอบไปนะคะในเรื่องของไตรมาส3กับไตรมาส4ที่จะเกิดขึ้นส่วนที่จะเป็นของปีหน้าน่าจะเป็นตัวที่รันไฟของปัตตานีแล้วก็ทีเพียส125ที่ออกมาเข้ามาเต็มไตรมาสตอนนี้ก็จะมีข้อที่เป็นเชื้อเพลิงค่ะราคาเชื้อเพลิงที่มีการล็อกล่วงหน้าไว้นานเท่าไหร่และทิศทางในปีหน้าจะเป็นอย่างไรเทียบกับปีที่ผ่านมาค่ะในเรื่องของตัวราคาเชื้อเพลิงนะครับทางบริษัทเองนะครับเป็นนโยบายของทางท่านประธานอยู่แล้วก็คือว่าเราไม่ได้มีการล็อกเชื้อเพลิงสิ่งที่เราทำก็คือตัวโมเดลเนี่ยก็จะมีคำถามในนี้ผมขออนุญาตตอบไปเลยรวมเลยนะครับว่าในส่วนของตัวปัตตานี TPCH 125นะครับก็คือที่ปัตตานีนะครับ23เมกะวัตต์ยะลา20เมกะวัตต์แล้วก็ในส่วนของตัวนราธิวาสเนี่ยประมาณ6เมกะวัตต์ตรงนี้โมเดลของเราเนี่ยจะเป็นตัวไฮบริดนะครับก็คือวันนี้เนี่ยเรามีเอาท์ซอร์สนะครับมาเอาท์ซอร์สในส่วนของตัวทั้ง3โครงการทั้ง3จังหวัดก็ปัตตานียะลาและก็นราธิวาสนะครับซึ่งในส่วนของตัวค่าเอาท์ซอร์สเนี่ยก็จะไม่เกินเรทเดิมนะครับในส่วนของตัวที่เราเคยทำเอาท์ซอร์สไม่ว่าจะเป็นทาง VSBP หรือทาง Stepwise นะครับก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกินสัก40สตางค์ต่อหน่วยนะครับนี่คือในส่วนของตัวเอาท์ซอร์สถัดมาตัวนโยบายที่ท่านประธานให้ไว้ก็คือในเรื่องของการที่เราเนี่ยมีการโปรเคียวเมนต์ในเรื่องของตัวเชื้อเพลิงนะครับของเราเองนะครับในวันนี้อย่างที่คุณแจนได้นำเสนอไปก็คือว่าวันนี้เนี่ยนอกจากที่เราเนี่ยมีพาร์ทเนอร์เป็นโรงไม้ที่ใหญ่ที่สุดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมาซัพพลายในเรื่องของตัวอเวอร์ริตี้นะครับก็คือเรามองในเรื่องของความเพียงพอก่อนถ้าเรามีพาร์ทเนอร์เนี่ยมาถือหุ้นกับเราเนี่ยในเรื่องของการขายไม้ก็จะขายมาที่เราแต่ไม่ได้บอกของเรื่องราคาความเพียงพอเนี่ยน่าจะพอแต่ในเรื่องของราคาวันนี้เนี่ยท่านประธานก็ให้นโยบายว่าเราก็มีบริษัทนะครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือคือในส่วนของตัว TPC บางกอกซัพพลายเนี่ยเข้าไปทำในเรื่องของตัวไม้อยู่ในพื้นที่วันนี้เนี่ยก็มีการขยายในเรื่องของตัวลานไม้นะครับซึ่งในส่วนของลานไม้เนี่ยก็จะมีแผนในการเปิดลานไม้เนี่ยเพิ่มเติมในปีหน้าจะเห็นในปีหน้าจะเห็นชัดเจนเพิ่มขึ้นข้อดีของลานไม้ก็คือไม้ที่ถูกส่งเข้ามาจะไม่ถูกการท็อปอัพจากในส่วนของตัวเทรดเดอร์นะครับตัวนี้จะสามารถเข้ามาที่ตัวโรงไฟฟ้าได้โดยตรงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวบริษัทลูกนะครับของทางไทยโพลีกอนคือ TPC มาขอซัพพลายเนี่ยจะเข้ามาดูแลตรงจุดนี้นะครับโดยภาพรวมผมมองว่าการใช้ไม้ของเราเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,600 ตันนะครับทาร์เก็ตของเราที่เรามองก็คือเราไม่ได้มีการล็อกราคาเชื้อเพลิงเพราะราคาเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะเป็นไปตามดีมานด์กับซัพพลายอย่างเช่นในหน้าฝนเนี่ยวันนี้เราเจอสภาพไม้ที่มีราคาสูงสุดนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนนะครับในส่วนของตัวราคาไม้เนี่ยก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าเป็น weighted average ทั้งปีเนี่ยราคาไม้ก็จะอยู่ในส่วนของตัวฟีดที่เรามองเอาไว้นะครับก็คือไม่เกินที่ประมาณสัก900ถึง 1,000 นะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้จะสะท้อนฟีดอยู่ที่ประมาณสัก IRR นะฮะก็อยู่ที่ประมาณสัก 13-15% นะครับอันนี้คือในส่วนของตัวที่เราประมูลมาคือค่าไฟที่อยู่ที่ประมาณ range อยู่ที่ประมาณสักบาท30นะโทษที3บาท20นะครับอันนี้คือของที่ยะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเราเอาตัวโรงประชารัฐที่เราเนี่ยเพิ่ง acquire เข้ามารวมด้วยเนี่ยค่าไฟในส่วนของเราเนี่ยจาก3บาท30เนี่ยจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสัก3บาท9 3บาท94เกือบ4บาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนไปก็ถือว่าเป็น strategy ที่สำคัญที่เรามีในส่วนของตัวประชารัฐแล้วก็ทำให้weighted average ในส่วนของตัวค่าไฟเนี่ยที่เป็นกลุ่มของ VSBP ซึ่งไม่นับรวมตัวปัตตานีเนี่ยทำให้ค่าไฟตรงนี้เพิ่มขึ้นบวกกับนโยบายที่เรามีการซื้อไม้แล้วก็มีบริษัทลูกของทางไทยโพลีกอนเข้ามาดูแลในเรื่องของตัวเชื้อเพลิง target ของเรานะครับเรามองว่าถ้าเราทำตรงนี้เนี่ยได้สำเร็จเต็มลูกเต็มแผนเนี่ย target ไม้ของเราที่เราเคยมองเอาไว้ว่าเราน่าจะซื้อไม้ได้ต่ำกว่าราคาตลาดเนี่ยสักประมาณ10ตังค์นะครับถ้า10ตังค์ตรงเนี้ยจะลดคอสได้เท่าไหร่ก็คือจำนวนหน่วยการผลิตทั้งหมดในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเท่าไหร่ก็คูณ10ตังค์เข้าไปตัวนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะทำนะครับมีแผนการคืนกู้หรือไม่กำหนด PE ratio และ IBD ratio ไว้ที่เท่าไหร่อันนี้แผนเงินกู้ถ้ากรณีที่เป็นเลเวลของโปรเจกต์ไฟแนนซ์เนี่ยอัตราที่แบงค์ให้เราและเราก็กำหนดกันก็คือไม่เกิน 2.5 DE ของเรานะคะเพราะนั้นในส่วนที่จะมีแผนเงินกู้ไหมถ้าอยู่ในโปรเจกต์เขาเองก็จะมีการจ่ายชำระเงินปกติ
ในส่วนของพาร์ทของโฮลดิ้งตอนนี้ยังไม่ได้มีเงินกู้ยืมที่เป็นตัวใหญ่ที่จะต้องคืนยกเว้นที่เป็นเงินกู้ระยะสั้นที่ตามครบกำหนดดิวของเขาเองค่ะค่ะโรงไฟฟ้าใหม่หลังจากไฟจูนจะสามารถผลิตได้กี่เปอร์เซ็นต์และมีแผนติดซ่อมรุ่นอย่างไรโรงไฟฟ้าใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวปัตตานีนะครับแล้วก็ยะลานราธิวาสมาตรฐานทุกที่ก็คือจะเหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของการปิดซ่อมบำรุงเนี่ยตามฟีดที่เราวางเอาไว้ก็คือโรงไฟฟ้าเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยก็คือ12เดือนปิด1เดือนนะครับแล้วก็ขายไฟ11เดือนแต่มาตรฐานของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะปิดไม่เกิน20วันนะครับอันนี้คือตัวมาตรฐานของเรานะครับเราก็ตั้งใจที่จะทำให้ได้อย่างนั้นเหมือนกันส่วนในเรื่องของตัวไฟจูนนะครับแล้วจะผลิตได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมเรียนก็คือปัตตานีนะครับ6เดือนก็เราขอไว้6เดือนก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามแผนมกราเดี๋ยวหน้าว่าเราคาดว่าน่าจะขึ้นตัว efficiency ได้เต็มส่วน TPCS 1 2แล้วก็5นะครับในช่วงนี้เนี่ยเราเพิ่ง COD ไประยะเวลาไฟจูน3เดือนถึงจะไปรีชตัว performance ที่ประมาณสัก 90% ครับFIT 4.48 บาทที่นำเสนอมารวม FIT Premium หรือยังรวมแล้วนะคะแสดงว่าหมดในระยะ7-8 ปีหรือไม่ใช่ค่ะอันนี้สำหรับการโอเปเรตของ PTG 125นะคะสาเหตุที่เลือกบริหารจัดการเองไม่ทำเป็น Service Contract เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก็ทางคุณเชอร์ก็ได้ตอบไปแล้วว่าต้องการที่จะดูแลในส่วนของต้นทุนเชื้อเพลิงมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนในอนาคตค่ะเห็นผลระยะยาวค่ะก็จะมีคำถามนิดนึงนะครับว่าในส่วนของตัว TPS 125นะครับรวมถึงปัตตานีเนี่ย operation cost เนี่ยจะต่ำกว่า2บาทต่อหน่วยหรือเปล่าที่คุณแจนแนะนำเสนอว่าวันนี้เรามี benchmark นะครับอยู่ที่ 1.75 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของการ outsource เพราะฉะนั้นในส่วนถ้าเกิดเราทำเองเราก็คิดว่า benchmark 1.75 เนี่ยถ้าจะทำให้ดีกว่าผมก็ต้องขอระยะเวลาประมาณสัก2ปีแต่ตอนนี้เป็นช่วงของโลกใหม่เทคโนโลยีใหม่จะปรับจูนนะครับส่วน 1.75 เนี่ยเราคิดว่าเราจะต้องควบคุมให้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในส่วนของตัว 1.75 นะครับของตัวโรงไฟฟ้าใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่ง 1.75 รวมอะไรบ้างก็คืออย่างที่บอกคือเชื้อเพลิง maintenance แล้วก็เรื่องของ operate ครับค่ะโอเคมีคิดตอบเรื่องฟีดแบ็คค่ะPPA ไทม์ไลน์ของ SP2 หรือ SP6 ในหน้า13นะคะณปัจจุบันคือทราบแค่ตัวของ SP3 นะคะกับ SP6 ที่จะมี TOR ประกาศออกมาในไตรมาส1นะคะเนื่องจากว่าโครงการโรงไฟฟ้าทุกรูปแบบเนี่ยค่ะต้องรอทางภาครัฐประกาศออกมาแล้วถึงจะเข้าลงทุนได้นะคะเพราะฉะนั้นไทม์ไลน์ก็จะขึ้นอยู่กับทางภาครัฐเองอาจจะทราบเป็นข่าวออกมาแต่ก็ยังไม่มีอะไรชัวร์จนกว่าจะเห็นประกาศค่ะแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส4เทียบกับ Q on Q และ Year on Year เป็นอย่างไรเพราะอะไรอันนี้ก็เดี๋ยวชมกัน Q4 แนวโน้ม Q4 ใช่ไหมคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วที่ในแต่ละ Q เอฟเฟคเดิมคือของ6โรงแรกของเราเนี่ยก็จะเป็น performance ที่เรียกว่า 90% ในส่วนของ50เมกะวัตต์หลังก็คือของปัตตานีทีเบส125ที่ค่อนข้างที่จะต้องพยายามให้ได้อยู่ในเบรกอีเวนต์แต่อาจจะไม่เบรกเพราะว่าตัวที่ฟิกคอร์สของเราค่อนข้างที่จะรับมามากนะของปัตตานีเราจะรับมามากเพราะว่าจากปัตตานีที่เรามองดูเนี่ยจะมีโอเปเรตได้แค่ประมาณ1เดือนที่ไม่ได้เต็มแคปาซิตี้ด้วยก็คือประมาณ15เมกเดิมเราเสนอขายไฟอยู่ที่21เมกเพราะนั้นตัวนี้จะมองว่าแนวโน้มเทียบระหว่างไตรมาส4ปีนี้กับปีที่แล้วปีนี้อาจจะดรอปกว่าปีที่แล้วเหมือนกับไตรมาส3ที่เราค่อนข้างดรอปเพราะว่าเรามีฟิกคอร์สของปัตตานีเข้ามาเพิ่มค่ะในส่วนนี้นะคะค่ะตะกอกค่ะเป็นค่ะอันนี้ตอบแล้วค่ะแล้วก็นี่ไง64ค่ะก็แผนปี64บริษัทวางไว้อย่างไรกลยุทธ์หลักนะครับในการขับเคลื่อนปี64มีอะไรบ้างแล้วก็วางเป้าหมายตัวรายได้และกำไรการเติบโตปี64ไว้อย่างไรและปี64เนี่ยจะมีแผนการลงทุนอะไรบ้างก็รบกวนท่านประธานครับ50 วินาทีสำหรับปี64นะคะเราก็วางแผนเกี่ยวกับเรื่องชุมชนรถไฟชุมชนไว้นะคะเพราะว่าตามที่นโยบายภาครัฐสนับสนุนมานะคะและตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะส่วนเรื่องการขับเคลื่อนในปี64มีอย่างไรบ้างก็เราเน้นในประเทศก่อนนะคะตอนนี้เฉพาะโรงไฟฟ้าชุมชนส่วนต่างประเทศตอนนี้ก็ชะลอไปก่อนเนื่องจากว่าเราไปดูแลไม่ได้
ไปติดตามที่เราเคยไปไม่ได้นะคะส่วนเป้าหมายรายได้กำไรเนี่ยในปี63เราก็น่าจะได้ปิดอยู่ที่ประมาณสัก 1,600 ล้านบาทนะคะส่วนในปี64ก็ตามแผน COD ของเราก็น่าจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 นะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุนนะคะส่วนแผนการลงทุนในปี64ก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้นะคะเราเน้นเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนเป็นหลักแล้วก็โรงไฟฟ้าขยะตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็คือ200เมกะวัตต์ในโรงไฟฟ้าแล้วก็50เมกะวัตต์ในโรงไฟฟ้าขยะนะคะค่ะค่ะแล้วในปีหน้าส่วนงบการลงทุนทั้งหมดที่เราวางไว้นะคะก็เราก็มองในเรื่องของการออกหุ้นกู้นะคะก็น่าจะวงเงินก็น่าจะประมาณสัก 2,000 ถึง 2,500 ยังไงก็รอดูข่าวแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะก็จบนะคะสำหรับอัปเดตนะคะ Opportunity Day นะคะสำหรับไตรมาส3ของบริษัท TPC Power Holding จำกัดมหาชนนะคะก็ขออนุญาตลาแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ